ื้องต้นนั้นอาการของดาบตำรวจทั้งสองนายนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วเพียงแต่แพทย์ยังต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดจนต้องมีการผ่าตัดนะคะรักษาบาดแผลกันต่อไปพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการนะคะที่มีการนะคะป้องกันตัวเองของดาบตำรวจธีรเดชเล็กผู้จนกระทั่งทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นก็เป็นการกระทำที่กล้าหาญแล้วก็เสียสละในการช่วยเหลือเพื่อนตำรวจนะคะก็มีรายงานว่าผบ.ตร.เตรียมที่จะเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บในวันนี้ด้วยค่ะสรุปจากเหตุการณ์นะคะที่มีการประทะกันที่แยกสะพานผ่านฟ้าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกานั้นเรื่องงานธุรกิจของตระกูลชินวัตรเนี่ยนะครับและในเวลาต่อมาก็เป็นมาตรการล่าสุดที่กปปส.และคุณสุเทพจะดำเนินการเพราะว่าจากนั้นก็เดินทางไปที่ศูนย์รักษาความสงบไม่ได้ไปติดลูกแต่จะไปติดต่อธุรกิจถ้ามีลูกค้าคนอื่นมาก็จะบอกว่าขอคุยก่อนแล้วคุยธุรกิจทั้งวันคุยไม่เลิกไม่เจ๊งก็ให้รู้ไปใครที่รักชาติก็ต้องเลิกอุดหนุนสินค้าและธุรกิจของตระกูลชินวัตรด้วยนะคะเพราะว่าไล่แล้วไม่ออกเพราะฉะนั้นก็จะเล่นงานบริษัทในเครือชินวัตรทั้งหมดคุณสุเทพว่าอย่างนั้นค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของคุณสุเทพเทือกสุบรรณและกปปช.ฝ้าของสรส.